รวมผลไม้ลดความอ้วนกินช่วงลดน้ำหนักผลไม้นะคะถือว่าเป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติที่อุดมไปด้วยวิตามินสารอาหารและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกายอีกทั้งยังมีประโยชน์มีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยปรับสมดุลให้การทำงานในร่างกายเนี่ยเป็นปกติค่ะแต่ใช่ว่าผลไม้ทุกชนิดจะเหมาะสำหรับการกินในช่วงลดน้ำหนักนะคะ โดยเราต้องเลือกกินผลไม้ที่มีน้ำตาลน้อยแต่ให้พลังงานคุณค่าทางอาหารและทำให้อิ่มท้องได้นานค่ะและสำหรับผลไม้ที่ช่วยลดความอ้วนได้นะคะ ก็มีแก้วมังกรซึ่งเป็นผลไม้ลดความอ้วนที่หลายคนเนี่ยเลือกกินแทนมื้อเย็นเลยค่ะเพราะว่ามีแคลอรีต่ต่ำรสชาติไม่หวานมากแถมยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอวัยบำรุงผิวพรรณมีกากใยสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานเป็นปกติและแนะนำให้หั่นแก้วมังกรเป็นชิ้นเล็กๆขนาดพอดีคำนะคะแช่ตู้เย็นไว้ค่ะหิวเมื่อไหร่ก็หยิบมาทานแก้หิวได้เลยค่ะ อะโวคาโดเรียกได้ว่าเป็นผลไม้ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพกันเลยค่ะเพราะว่าในผลอะโวคาโดเนี่ยประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงวิตามิน E วิตามิน A วิตามิน B และวิตามิน C ค่ะอีกทั้งยังมีกรดไขมันที่ดีไขมันไม่อิ่มตัวที่ช่วยเผาผลาญไขมันอิ่มตัวในร่างกายค่ะอะโวคาโดนั้นจึงกลายเป็นผลไม้ในเมนูเพื่อสุขภาพกันเลยทีเดียว แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเนี่ยเป็นผลไม้ลดความอ้วนที่มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิลแดงค่ะโดยแอปเปิลเขียว100กรัมเนี่ยจะให้พลังงานประมาณ52แคลรอรี่ค่ะมีใยอาหารสูงช่วยเรื่องระบบขับถ่ายอุดมไปด้วยวิตามินซีทำให้ผิวสวยแข็งแรงนอกจากนี้ยังช่วยลดคอเลสเตอรอลน้ำตาลในเลือดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายอีกด้วยค่ะแตงโม หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าแตงโมเป็นผลไม้ที่ทำให้อ้วนค่ะเพราะว่ามีรสหวานและฉ่ำน้ำแต่จริงๆแล้วเนี่ยแตงโมเป็นผลไม้ช่วยลดน้ำหนักนะคะแถมทำให้กินแล้วรู้สึกอิ่มเร็วมีใย,ยอาหารสูงแคลอรี่ต่ำเนื้อแตงโมอุดมไปด้วยแคลเซียมโพแทสเซียมเบตาแคโรทีนซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงร่างกายและป้องกันภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดค่ะแคนตาลูป เป็นผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงผิวพรรณเส้นผมและเล็บทำให้มีสุขภาพดีค่ะอีกทั้งยังมีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงต้านการอักเสบทำให้ร่างกายติดเชื้อยากขึ้นอีกทั้งยังมีโพแทสเซียมในเนื้อแคนตาลูปที่ยังช่วยควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกติฝรั่งเนื่องจากฝรั่งเนี่ยช่วยให้อิ่มง่ายรสชาติกรอบอร่อย และอุดมไปด้วยวิตามินซีกินแก้หิวแทนขนมหวานได้ดีเลยทีเดียวประโยชน์ของฝรั่งเนี่ยยังช่วยสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งลดการเกิดริ้วรอยก่อนวัยรวมถึงเสริมสร้างภูมิต้านทานในร่างกายให้แข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นหวัดบ,บ่อยค่ะ สุดท้ายนะคะคือส้มค่ะส้มเป็นผลไม้ที่ราคาไม่แพงหาทานได้ง่ายช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายเนื่องจากมีไฟเบอร์และใยอาหารสูงแคลเซียมและวิตามินจากส้มเนี่ยยังช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงอีกด้วยผลส้ม100กร,รัมเนี่ยมีพลังงานประมาณ47แคลอรี่ค่ะหลายคนเนี่ยจึงเลือกกินส้มเป็นผลไม้ช่วยลดหุ่นรวมถึงนำไปทำน้ำส้มข้นดื่มก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะ แต่ยังไงนั้นใช่ว่าทานผลไม้อย่างเดียวเนี่ยจะทำให้หุ่นสวยและสุขภาพดีนะคะเพราะการที่จะทำให้หุ่นสวยควบคู่ไปกับสุขภาพที่ดีนั้นควรจะทานอาหารประเภทอื่นๆให้ครบ5หมู่ค่ะเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและพักผ่อนให้เพียงพออีกทั้งยังต้องมั่นออกกำลังกายอย่างส,งสม่ำเสมอนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ